ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทเลไฟโอเคค่ะทุกคนเคยคิดไหมคะว่าในสมัยที่โทรศัพท์เนี่ยมันมีตั้งแต่แพงมากจนถึงถูกลงมาเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็คือสมาร์ทโฟนเหมือนกันสิ่งสำคัญนะคะโทรศัพท์เนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่คนใช้นะว่าใช้เป็นหรือเปล่าวันนี้เราก็เลยมารวมทั้งหมด6แอปที่สามารถโหลดได้ด้วยโทรศัพท์ทั่วๆไปเลยว่าจะทำยังไงให้เรามีงานดีๆส่งครูประหยัดเวลาและที่สำคัญคือฟรีด้วยค่ะสำหรับ6แอปในฉบับเด็กนักเรียนในครั้งนี้เนี่ยก็เชิญชมก็ได้เลยขอสกรีนค่ะไปกันที่แอปแรกของวันนี้เลยค่ะแอปแรกของวันนี้ก็คือ iBitPen นะคะเป็นแอปที่ useful มาก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 ถึงมากที่สุดทำได้หลายอย่างมากเลยค่ะตั้งแต่แต่งรูปลบแบ็กกราวด์ทิ้งแล้วก็อาจจะเป็นแบบทำแอนิเมชันได้พอจะได้นิดหน่อยซึ่งแอนิเมชันเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหาแอปยากอันนี้ก็ทำได้ถ้าเรามีความอดทนค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะดูตัวอย่างของ iBitPen Animist กับ InShot เนาะแบบที่เอามาลองทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถย้อนไปดูได้ในคลิป Lonely with Physics นะคะก็จริงๆอันนั้นต้องบอกว่าเราไม่ได้ทำละเอียดมากถ้าคือจริงๆมันทำละเอียดได้กว่านี้ต้องเป็นคนมีความอดทนแบบอาจจะใช้ move แทนตัวห่วงโซ่ใช้ move แทนหรือ lasso แล้วค่อยๆเลื่อนไปมันก็สามารถทำงานละเอียดได้เหมือนกันแล้วก็ขออภัยในความว่ารูปไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่แต่ว่าคลิปนั้นก็คิดว่าเป็นถือว่าเป็นตัวอย่างของการ adapt ทำ animation จาก iBitPen แล้วก็ InShot แล้วกันค่ะหรือจะทำแบบคล้ายๆเล่าเรื่องราวซึ่ง iBitPen นะคะเวลาเราวาดรูปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเซฟเอาไว้ให้เลยเซฟเราจะสามารถโหลดมาได้ตั้งแต่รูปเป็น PNG โปร่งใสหรือเป็นรูป PNG ธรรมดาแล้วก็หรือจะบันทึกเป็นวิดีโอขณะวาดก็ได้ค่ะว่าวาดมันเป็นยังไงซึ่งเราเอาไปทำเป็นดัดแปลงเป็นแอนิเมชันเราเล่นสตอรี่ได้ถ้าเราไปตัดต่อโอเคแล้วก็ iPen เนี่ยเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับแอปอีกหลากหลายเลยค่ะซึ่งความสามารถของ iPen เนี่ยดูหน้าตามันจะเหมือนเป็นแอปวาดรูปธรรมดาแต่ประโยชน์เหนือขั้นมากค่ะแอปนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย iPen แล้วก็มีแบบโปรด้วยแล้วก็แบบธรรมดาด้วยแต่ถ้าสมมติว่าเราแค่ต้องการงานสมคุณไอบิตธรรมดาก็พอค่ะแล้วเราก็สามารถใช้ผู้การใช้อะไรที่มันแบบโปรได้ถ้าเราดูโฆษณาเขาค่ะแล้วก็ใช้ได้ฟรี18ชั่วโมงเพราะว่าคุ้มค่ามากกับการลองดูค่ะเป็นแอปที่ควรมีเครื่องมากๆๆๆมากเลยค่ะโอเคไปต่อที่แอปต่อไปค่ะแอปต่อไปของเฟิร์นก็คือ Canva ทุกคนคงจะเคยโดนอาจารย์สั่งงานอินโฟกราฟิกมานะคะแบบส่วนใหญ่เราอินโฟกราฟิกเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นอินโฟกราฟิกทำสรุปทำ PDF อย่าลืมนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราอยากได้อะไรที่แบบ PDF สวยๆอย่างเงี้ยถ้าเราไปวาดเองไปแต่งเองยากค่ะแล้วก็กินเวลานานมากแต่ Canva นั้นคือเราก็คือแบบเข้าไปเขาก็จะมีให้เลือกใช้ขนาดว่าจะเอา A3 A4 A5 ทำโปสเตอร์ตัวนี้ก็ทำได้ค่ะทำไปปิวก็ทำมาแล้วซึ่งแอปนี้เนี่ยมันก็มีทั้งโปรแล้วก็แบบธรรมดาต่างกันที่ว่าเราสามารถเลือกใช้เทมเพลตกับสติกเกอร์อันไหนได้เท่านั้นเองซึ่งต่อให้เราเป็น Canva ธรรมดาอะไรเนี่ยก็ตัวเทมเพลตก็มีให้เลือกหลากหลายมากค่ะพอเราเลือกเทมเพลตเสร็จปุ๊บขนาดเทมเพลตเรียบร้อยเข้าไปเราก็สามารถแก้ไขเทมเพลตนั้นได้อีกค่ะแบบแก้ไขด้วยตัวเองแล้วก็อาจจะแก้ไขสีพื้นหลังแล้วก็ย้ายนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาสติกเกอร์มาใช้ได้ค่ะสติกเกอร์นะคะก็จะมีเป็นของเขาเองของแอป Canva เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นมีมงกุฎอะนะก็คือเป็นของโปรค่ะเราใช้ไม่ได้เราก็จะใช้อันที่มันไม่มีรูปมงกุฎก็คือฟรีใช้ได้ก็เวลาเสิร์ชนะคะก็แนะนำเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษแล้วทีนี้เนี่ยเอาละถ้าสมมติว่างานสมมติครูสั่งงานเรื่องนี้มาแล้วเราไม่มีรูปที่มันถูกใจเลยหรือว่าเสิร์ชรูปแล้วแบบไม่มีสติกเกอร์ที่ฉันจะใช้อ่ะวิธีง่ายๆนะคะทุกคนย้อนกลับไปแอป iBitPen ค่ะอย่าลืมว่า iBitPen เนี่ยเราสามารถวาดรูปแล้วก็ลบแบ็กกราวด์ได้ถูกไหมคะแบบเซฟออกมาโนแบ็กกราวด์เราสามารถ
เอารูปจากตรงนั้นเนี่ยมาอัปโหลดเข้า Canva แล้วก็ใช้สติ๊กเกอร์ได้เลยค่ะสามารถทำใช้เองได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเสียโปรของเขานั่นเองค่ะก็ทำได้เหมือนกันทีนี้พอทำ Canva เสร็จเนี่ยเราก็สามารถเซฟออกมาเป็น PDF ซึ่งปกติเขาก็จะเซฟแบบเซฟความคืบหน้าเราให้ตลอดการทำงานของเราอยู่แล้วพอเซฟเป็น PDF มันก็จะไปอยู่ในไฟล์เราแล้วก็ได้งานส่งครูแบบฟรีๆไปเลยจ้าและที่สำคัญคืองานดีด้วยค่ะไปต่อกันที่แอปต่อไปค่ะแอปต่อไปของเราคือ Line Camera ค่ะ Line Camera เนี่ยคือแอปที่มันเป็นแอปแต่งรูปอ่ะเนาะทีนี้มันจะมีข้อแตกต่างจาก iBit Paint ยังไงแล้วถึงต้องมี2แอป iBit Paint เนี่ยเราสามารถแต่งรูปได้ในเชิงที่ว่าทำหน้าปกหรือทำอะไรที่แบบเอานี่นั่นมาแปะประกอบกับรูปเราอย่างเดียวแค่นั้นแต่ว่าถ้า Line Camera เนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะยังคงมีสติ๊กเกอร์ของที่มันโหลดมาใช้ได้ก็มีทั้งฟรีแล้วก็เสียเงินแล้วก็เลือกฟรีได้นะคะก็และทีนี้มันก็จะสามารถปรับแบบความสว่างปรับความสว่างปรับความเบลอหรือเติมข้อความอะไรอย่างนี้ได้ก็คือสามารถพิมพ์แปะได้นั่นเองค่ะแอปนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นแอปที่เป็นแอปนึงที่เป็นใช้ในการทำเพจเลยเดียวก็เป็นแอปแต่งรูปที่มันโอเคค่ะแล้วก็ดีเลยแอปหนึ่งเป็นของ Line Camera อันต่อไปค่ะเป็นแอปที่เหมาะมากสำหรับงานเอกสารสมมติว่าเราพิมพ์งานอะไรออกมาเนี่ยครูบอกพิมพ์อันนี้ออกมานะแล้วก็ทำชีทส่งสมมติเราทำออกมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้มัน PDF แล้วแบบภาพมันคมชัดหรือเอกสารงานชีทดิวหรือสมุดจดอะไรต่างๆกันนะคำตอบก็คือแอปนี้เลยค่ะClear Scanner แอปนี้โหดมากค่ะต้องบอกว่า Clear Scanner นะคะอันดับแรกเราเข้าไปในแอปเลยเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะถ่ายรูปเข้าไปหรือว่าเราจะใช้เป็นรูปที่เราถ่ายมาแล้วก็ได้พอถ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีให้เลือกคือเขาก็จะมีให้เลือกในการแบบครอบตัดออกมาข้อพิเศษของมันก็คือเวลาเราครอบตัดเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปเขียนแบบตรงเป๊ะอย่างเดียวเราสามารถแบบเอียงแต่ละจุดไปตามมุมของขอบกระดาษแน่นอนว่าเวลาเราถ่ายบางครั้งมันก็ไม่ตรงถูกไหมคะมันก็เอียงบ้างอะไรบ้างคนอะไรจะไปถ่ายเอชแบบตรงเป๊ะยาก ก็พอเราครอบตัดออกมาปุ๊บเขาก็จะมีให้เราเลือกระหว่างแบบรูปเดิมเป็นเอกสารหรือชัดเจนแล้วก็ให้เลือกสีหรือขาวดำได้ก็เป็นแอปสำหรับเอกสารเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถเซ็นอย่างนี้ได้เลยค่ะแบบในเชิงเอกสารนะถ้าสมมติว่าเรามีอะไรแล้วมันเป็นเอกสารที่แบบไม่ข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เราก็เขาก็จะมีส่วนที่ให้เราลบอะค่ะเราลบออกมาจะเนียนแบบเนียนกริ๊บเหมือนว่าตรงนั้นมันไม่เคยมีข้อความอะไรเลยแล้วก็สามารถเซ็นในนั้นได้ด้วยเหมือนกันค่ะก็แนะนำสำหรับโทรศัพท์ที่มันมีปากกาเนาะเราก็สามารถเลือกมันจะมีช่องกล่องให้มันเซ็นแล้วก็เซ็นลงไปในนั้นแล้วก็เอาไปลากแปะได้เป็นเอกสารทำเป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้เลยค่ะทีนี้เราก็แค่กดเซฟเป็น PDF จบหรือเราจะเซฟทีละรูปก็ได้ค่ะในกรณีที่ครูถ่ายงานอันนี้ส่งมาหน้าเดียวนะก็ถ่ายแล้วก็เลือกเซฟเป็นรูปก็เซฟด้านล่างก็ได้ค่ะเป็นแอปที่อันนี้ต้องมีจริงๆแคชกันเลยสำหรับแอปต่อไปนะคะก็คือแอปต่อๆนี่ค่ะแอปนั้นก็คือ InShot แอป InShot เนี่ยเป็นแอปที่ค่อนข้างจะดีเลยค่ะสามารถตัดต่อได้ในมือถือทั่วไปเลยแล้วก็มีให้เลือกเขาจะมีให้เลือกเติมเสียงใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ได้ใส่สติ๊กเกอร์ได้ใส่เพลงได้ประมาณนี้นะคะรวมถึงแบบกลับซ้ายเป็นขวาก็ทำได้ฟิลเตอร์เล่นได้นิดหน่อยถ้าแบบของฟรีอะเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยถ้าสมมติว่าของเขามันไม่ถูกใจหรือที่ถูกใจแต่มันต้องเป็นโปรน่ะเราก็วาดเองใน Edit Paint ได้แล้วก็เซฟแบบโน้ตแบ็คกราวด์มาแล้วก็สามารถอัปโหลดขึ้น InShot ได้ด้วยค่ะก็สามารถเอาไปใช้เป็นสติ๊กเกอร์ของเราได้เลยแล้วทีนี้นะ InShot เนี่ยพอเราทำเสร็จปุ๊บแล้วก็สามารถเรียกได้ว่าเราสามารถเซฟออกมาเนี่ยเป็นมูฟวี่เขาก็จะมีให้เลือกเฟรมเรทได้เหมือนกันก็อย่าลืมนะว่าเฟรมเรทจะเยอะความละเอียดก็จะเยอะนั่นเอง
ตามนั้นก็กินพื้นที่เยอะไปเหมือนกันนะถ้าจะบอกว่าเลือกเฟรมเรทเยอะอันนี้แล้วแต่จะคิดก็ InShot เนี่ยเป็นแอปที่แบบค่อนข้างจะหลากหลายนะแบบใช้แล้วแบบคือดีอ่ะคือดีมันอาจจะแบบไม่เท่าเรียกได้ว่าข้อจำกัดของมันดีกว่าข้อจำกัดของ InShot นะคะก็คือ InShot ไม่สามารถวาดรูปได้แบบแอนิเมชันวาดเล็กๆหน่อยๆๆๆวาดไม่ได้เนาะก็อีกแอปที่ทำได้คือ KineMaster เพิ่มเติมมาแล้วกันพูดเกริ่นไปเผื่อใครหาดูแต่ InShot เนี่ยเป็นแอปนึงที่เราประทับใจมากเป็นแอปตัดต่อที่สามารถซื้อขาดได้ค่ะก็ราคามันอยู่ที่975บาทตามเงินไทยอะเนาะก็เป็นซิลโปรอะค่ะคือซื้อขาดแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากได้เป็นรายเดือนหรือรายปีมันก็มีค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครจะซื้อขาดจริงๆเนี่ยก็แนะนำดูค่าเงินไทยนะว่าถ้าค่าเงินไทยมันแข็งค่าเราก็จะได้ซื้อในราคาที่มันน่าจะถูกลงนะก็ไปดูดีๆแล้วกันแต่จะใช้ฟรีก็ใช้ได้ค่ะก็ดีเหมือนกันอะเพียงแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ปลดล็อกฟิลเตอร์บางอย่างหรือว่ารูปบางอย่างจริงๆแต่ต่อส่งงานครูไม่อะไรมากกว่าอินช็อตธรรมดาใช้ได้ดีมากค่ะโอเคไปต่อไปค่ะแอปสุดท้ายของวันนี้แอปนี้เนี่ยสำหรับใครที่กำลังตามหาแอปในการทำแอนิเมชันที่ไม่ใช่แอนิเมชันที่ไม่ใช่แอนิเมชันที่อยู่ในโทรศัพท์อะค่ะแบบนี่เป็นแอนิเมชันทำมือสามารถทำได้ด้วยแอปนี้ค่ะคือ Stop Motion เย้แอป Stop Motion นะคะอาจจะมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือเราไม่สามารถเอารูปที่เราถ่ายไว้แล้วเนี่ยมาอัปโหลดได้เราต้องถ่ายเลยตอนนั้นก็มันก็มีทิวทอเรียลอยู่ในแอปนะคะStop Motion เนี่ยเราสามารถโหลดได้ใน iPad ก็ได้ปกติก็ใช้ใน iPad หรือเราจะโหลดในโทรศัพท์ธรรมดาในของ Android ก็โหลดได้เหมือนกันค่ะก็วิธีการนะคะสมมติว่าเรามีกระดาษอยู่มีกระดาษอ่ะวางเรียงไว้แล้วก็ค่อยถ่ายค่ะถ่ายทีละช็อตแล้วมันก็จะเอามาเรียงให้เราปึ๊บทีนี้เราก็แค่เซฟออกมาเราก็ได้ออกมาเป็นวิดีโอของสิ่งที่เราได้ทำออกไว้นั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยว่าแอปนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับทำแอนิเมชันทำมุมอะเนาะรวมไปถึงเวลาเราเห็นอะไรใน YouTube ที่เขาแบบพากย์เสียงตุ๊กตาไหมอะแบบตุ๊กตาตัวตุ๊กตุ่นอะไรเงี้ยมันเดินได้ด้วยนะจับมันมาเดินก็คือใช้ Stop Motion ก็ทำได้เหมือนกันนะคะก็เป็นแอปดีที่ควรจะไปตามกันเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยแต่เราเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนที่กำลังหาแอปดีๆมาทุ่นงานตัวเองนะคะสำหรับส่งงานครูในครั้งหน้าเนาะจนถึงทำอเนกประสงค์นี่นั่นทำเพจหรืออะไรต่างๆกันนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ